อานิสงส์จุดประทีปเป็นพุทธบูชาตอนพระปัญจทีปิกาเถรีเราได้ศึกษาถึงอานิสงส์ของการจุดประทีปเป็นพุทธบูชาอันเป็นประวัติของพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีอานิสงส์ทรงให้มีรัศมีแผ่ออกจากพระกายรุ่งเรืองสว่างสวัยกว้างไกลถึงหมื่นจักรวาลตลอดพระชนมายุและประวัติของพระอนุรุทธเถระซึ่งทำให้มีตาทิพย์ที่ล่วงเลยเทวดาทั้งหลายในเทวโลกและเมื่อได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านทิพยจักษุวันนี้เรามาศึกษาประวัติของพระอรหันต์เถรีนามว่าปัญจทีปิกาบ้างซึ่งในอดีตชาติเคยจุดประทีปเป็นพุทธบูชาเพียง5ดวงว่าจะมีผลเป็นอย่างไรในอดีตชาติพระอรหันต์เถรีรูปนี้ท่านเกิดเป็นหญิงในพระนครหังสวดีเป็นหญิงนักท่องเที่ยวได้เที่ยวไปตามอารามต่างๆเพื่อแสวงบุญไปเรื่อยๆวันหนึ่งในระหว่างทางที่เที่ยวไปนั้นได้พบต้นโพใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์แสดงถึงการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นหนึ่งในวันพระข้างแรงเกิดความเลื่อมใสมีใจนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนั่งลงที่โคนต้นโพทำความเคารพยกมือขึ้นประนมไหว้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีพระคุณนับไม่ได้ไม่มีบุคคลใดเสมอเหมือนจริงแล้วขอจงแสดงปาฏิหาริย์ขอไม้โพนี้จงเปล่งรัศมีให้เราเห็นด้วยเถิดจบคำอธิษฐานความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นไม้โพซึ่งไม่มีจิตวิญญาณก็เปล่งแสงสว่างมีรัศมีสีทองสวยงามไปทั่วบริเวณด้วยอำนาจพุทธานุภาพท่านเกิดความเลื่อมใสเต็มเปี่ยมมีใจร่าเริงเบิกบานได้นั่งอยู่ที่โคนต้นโพโดยมีพุทธคุณเป็นอารมณ์ตลอด7วัน7คืนในวันที่7จึงได้จุดประทีปขึ้น5ดวงเป็นพุทธบูชาที่โคนต้นโพนั้นประทีปทั้ง5ได้ลุกโพลงส่องแสงสว่างสวัยตลอดคืนจนดวงอาทิตย์ขึ้นด้วยอานิสงส์จากการจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นเมื่อละโลกแล้วได้ไปเกิดในดาวดึงส์เทวโลกมีรัศมีกายที่สว่างสวัยสวยงามเป็นเจ้าของวิมานที่วิจิตรงดงามมีนามว่าปัญจทีปวิมานความสูง100โยชน์กว้าง60โยชน์มีดวงประทีปนับไม่ถ้วนส่องสว่างล้อมรอบวิมานมีทิพยจักษุเห็นได้ไกลเห็นได้ทุกทิศทั้งเบื้องบนเบื้องล่างซ้ายขวาหน้าหลังสามารถเห็นได้ทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลอื่นทำแม้จะอยู่ในที่ไกลก็เห็นโดยไม่มีอะไรมาปิดบังได้ได้ท่องเที่ยวเกิดอยู่ในสวรรค์เป็นเวลายาวนานได้เป็นพระอัครมเหสีของท้าวสักกะเทวราชถึง80ชาติ
เมื่อบุญลดหย่อนลงมาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิถึง100ชาติแม้ขณะอยู่ในครรภ์ซึ่งควรจะมืดก็กลับสว่างสามารถลืมตาเห็นสิ่งต่างๆได้เป็นอัศจรรย์ไม่ว่าท่านจะเกิดในที่ไหนก็จะมีโคมประทีปจุดส่องสว่างโดยรอบนับแสนดวงตลอดไปทุกชาติในภพชาติสุดท้ายก็มีสตินึกถึงพระนิพพานปรารถนาจะได้นิพพานสมบัติอันเป็นบรมสุขมาตั้งแต่เกิดพออายุได้7ปีเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างง่ายดายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงทราบถึงคุณธรรมและคุณวิเศษที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจึงทรงพระราชทานอุปสมบทยกให้ท่านเป็นภิกษุณีตั้งแต่มีอายุได้เพียง7ปีเมื่อเป็นภิกษุณีแล้วไม่ว่าท่านจะนั่งเข้าฌานอยู่ที่ไหนจะเป็นมณฑปโคนไม้ปราสาทถ้ำหรือเรือนร้างว่างเปล่าก็ดีจะมีประทีปที่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพบุญจุดส่องสว่าง5ดวงในทุกที่ไปด้วยผลแห่งการบูชาด้วยประทีป5ดวงในอดีตชาตินั้นและด้วยบุญญลักษณะที่มีประทีปตามส่องแสงสว่าง5ดวงในทุกแห่งที่ท่านนั่งเข้าฌานจึงได้นามว่าพระปัญจทีปิกาเถรีเป็นพระเถรีที่ฉลาดในสมาธิชำนาญในอภิญญาและมีทิพยจักษุที่รุ่งโรจน์สว่างสวยเป็นพิเศษพระปัญจทีปิกาเถรีได้เคยกราบทูลเล่าประวัติถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าด้วยอานิสงส์ที่ท่านได้ถวายประทีปเป็นพุทธบูชาในครั้งนั้นทำให้ท่านไม่ต้องไปเกิดในทุกขติเลยเราจะเห็นได้ว่าการจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีอานิสงส์มากมายทำให้ได้เสวยทิพยสมบัติอันเลิศมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มนุษย์สมบัติชั้นยอดเมื่อออกบวชก็บรรลุธรรมได้เร็วมีทิพยจักษุเป็นเยี่ยมในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาสั่งสมบุญพิเศษติดศูนย์กลางกายไปด้วยการจุดประทีปเป็นพุทธบูชาที่มหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกัน